สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการแปลบทสัมภาษณ์จากบรม,มครูระดับโลกนะครับก็คือ Oprah Winfrey ในรายการ Super Soul Conversation ในครั้งนี้เธอได้สัมภาษณ์เลนทวิส์นะครับผู้เขียนหนังสือ The Soul of Money หรือว่าวิญญาณของเงินนะครับ หนังสือ The Soul of Money เนี่ยยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าผมได้ฟังบทสัมภาษณ์แล้วรู้สึกชอบนะครับก็เลยอยากนำมาแบ่งปันถ้าพร้อมแล้วเราไปว่ากันที่เนื้อหากันเลยครับนักเขียนผู้ใจบุญเลนทวิสต์กล่าวไว้ว่าเมื่อเราปลดปล่อยความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ฝังรากลึกในใจได้เมื่อไหร่ เราก็จะอยู่ในระดับเดียวกับการที่เราหาและใช้จ่ายเงินด้วยวิญญาณของเราเลนจะเปิดเผยสิ่งที่เธอค้นพบจนกลายเป็นหนังสือที่มีแนวคิดล้ำสมัยเล่มนั้นคือวิญญาณของเงินฉันเชื่อว่าสิ่งที่เธอสอนจะท้าทายให้คุณได้เห็นวัฒนธรรมของการเงินด้วยเลนสายตาที่ใหม่เอี่ยมเอาละค่ะอิยาล่าแวนแซนอียาลาคนนั้นละค่ะ เล่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังระหว่างที่เธอไปเข้าสัมมนา,าของคุณที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เธอบอกว่าตกตะลึงจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสารที่สุดพิเศษทำให้เธอเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินและทำให้เธออยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีต่อเงินไปเลยคุณช่วยเหลืออียาล่าหนึ่งในสุดยอดบรมครูผู้เยียวยาของเราในยุคสมัยนี้ให้เกิดผลดีขึ้นมาได้เลยล่ะคะ่ะ โอ,อ้อียาล่าเธอเป็นคนที่เจ๋งมากๆเลยล่ะคะ่ะเธอก็คงพูดถึงคุณแบบเดียวกันนี่ล่ะคะ่ะฉันรักเธอจังตกลงแล้วสารที่ทำให้เธอตื่นตะลึงที่ว่าคืออะไรเหรอคะก่อนอื่นตัวของฉันได้รับสิทธิ์สุดแสนพิเศษในการเฝ้าสังเกตเป็นพยานรับรู้เรื่องของผู้คนทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเงินมาตลอดชีวิตของฉัน ที่จริงแล้วฉันได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆขนาดมาหืมาจากผู้คนที่ฉันเคยเรียกพวกเขาว่าคนจนพวกเขาเหล่านั้นที่นับต่อแต่นี้ไปฉันจะไม่มีวันเรียกพวกเขาว่าคนจนอีกแล้วเพราะว่าเมื่อคุณได้รู้จักพวกเขาจริงๆไม่มีใครเลยที่ยากจนพวกเขามีความเข้มแข็งกล้าหาญ พวกเขากล้าหาญต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากกว่าคนทั่วๆไปตลอดชีวิตซะอีกแต่พวกเรากลับไม่เข้าใจเลยความยากจนเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขามันช่วยให้ฉันได้ตื่นรู้บางอย่างเกี่ยวกับผู้คนคุณจะไม่เรียกขานคนอื่นว่าคนจนอีกแล้วฉันจะไม่เรียกคนอื่นและไม่เห็นคนอื่นว่าจนอีกแล้ว แต่เห็นว่าพวกเขามีความเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์แบบใช่ค่ะพวกเขาใช้ชีวิตในสถานการณ์ของความขัดสนสถานการณ์ต่างหากที่ยากจนไม่ใช่พวกเขาเมื่อเราเรียกพวกเขาว่าคนจนนั่นเท่ากับเรากำลังดูหมิ่นพวกเขาและดูหมิ่นตัวของเราเองด้วยเราไม่ได้เห็นพวกเขาแต่เห็นอะไรบางอย่างต่างไปจากที่เขาเป็น และฉันใช้เวลาหลายต่อหลายปีเพื่อเรียรายเงินจากคนที่ฉันเคยเรียกว่าคนรวยซึ่งพวกเขาก็เต็มเปี่ยมและสมบูรณ์แบบเช่นกันแต่เราอาจเห็นว่าเขามีทรัพยากรที่มากล้นจนเหมือนเป็นการเอาเปรียบคนอื่นๆดังนั้นเราจึงไม่ได้เห็นเลยว่าเขาเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์แบบเมื่อเราแปะป้ายโดยมองเพียงแค่สถานการณ์ของเขาเท่านั้นเราไม่ได้เห็นเลยว่า ตัวตนจริงของพวกเขาคือใครเราเห็นเพียงแค่สถานการณ์เท่านั้นฉันมีสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะตอนที่ฉันเดินทางไปอินเดียมันเป็นคล้ายๆสลัมนะคะและรอบกายคุณก็เต็มไปด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันแออัดคับแคบที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวแต่มันมีความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แบบของชีวิต มันมีชีวิตชีวามีการเชื่อมต่อมีความลึกลลํำและโดดเด่นอย่างชัดเจนจนคุณไม่อาจนิยามว่าพวกเขายากจนได้เลยใช่ค่ะและบ่อยครั้งสถานการณ์จริงเหล่านั้นก็ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกลํำกับความร่ำรวยภายในตัวของคุณเพราะคุณไม่มีทางร่ำรวยภายนอกที่ต้องคอยจัดการ สำหรับผู้คนที่มีความร่ำรวยภายนอกให้ต้องจัดการในบางครั้งพวกเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นแค่ทรัส์ฟันพวกเขาเป็นแค่เงินเดือนพวกเขาเป็นสิ่งของที่ครอบครองเขาละเลยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ภายในฉันเรียนรู้อย่างมากจากผู้คนที่ฉันเคยเรียกว่าคนจนและคนรวยแต่เมื่อฉันได้ตระหนักแล้วว่าเราทุกคนเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์แบบ ใช้ชีวิตกับสถานการณ์ทางการเงินที่ขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ไม่ได้หมายถึงมันคือตัวตนของเราจริงๆแต่เรามอบพลังมากมายให้แก่คําว่าเงินในหนังสือวิญญาณของเงินฉันว่ามันน่าสนใจที่ว่าเราตั้งคำถามกับทุกสิ่งอย่างเราตั้งคำถามกับเชื้อชาติศาสนาสถานการณ์ชีวิตส่วนอื่นๆ แต่ในเรื่องของเงินเรากลับให้พลังมันไปง่ายๆอย่างนั้นเลยเราให้พลังมันมากมายเหลือเกินมันกลายเป็นว่าไม่ใช่เราควบคุมเงินแต่เงินกําลังควบคุมเราต่างหากเรามอบพลังให้มันมากกว่าชีวิตของมนุษย์มากกว่าธรรมชาติมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีให้ผู้อื่นมากกว่าพระเจ้าซะด้วยซ้ําเราทุกคนรู้ดีว่ามันไม่จริงแต่เราใช้ชีวิตราวกับว่า เงินนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งอย่างมันทำให้เราไม่สมประกอบวิตกกังวลและทุกทรมานในปี2003คุณเขียนหนังสือวิญญาณของเงินคุณหมายความว่าอะไรคะชื่อของหนังสือที่จริงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกความสนใจล่คะค่ะเพราะเงินมันไม่มีวิญญาณหรอกแต่พวกเรามีมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับเงินเหรอคะใช่ค่ะ เมื่อเราข้องเกี่ยวกับเงินบ่อยครั้งที่เรากลายเป็นคนที่เราไม่ได้อยากเป็นเลยคุณอาจคิดถึงผู้หญิงสักคนที่ไม่สามารถพูดคุยกับสามีเรื่องของเงินได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องเงินถูกนำขึ้นมาพูดคุยพวกเขาจะตัวแข็งเกรงและเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่พวกเขาไม่ได้อยากเป็นเราข้องเกี่ยวกับการเงินเราละทิ้งสัมผัสแห่งคุณค่าความรักความสัมพันธ์ ที่เรามีอยู่ตลอดชีวิตของตัวเองเรากลายเป็นคนขี้หงุดหงิดแก่งแย่งและโลภโมโทสันมันเหมือนกับว่าเรามีกฎที่ต่างกันออกไปเหมือนเล่นเกมในสนามที่ต่างออกไปที่จริงคนเรามีบาดแผลมากมายในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเงินมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับบางคนเท่านั้นฉันว่ามันเป็นทุกคนเลยด้วยซ้ำ มีความทุกข์มหาศาลที่เกี่ยวข้องกับเงินแก่ผู้คนทั่วทั้งโลกมีความวิตกกังวลมีความเจ็บปวดมีการโกหกหลอกลวงสิ่งที่เขาทำผิดพลาดมีสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเลวร้ายมากสิ่งที่เขาหวังว่าจะเปลี่ยนไปทำให้ดีกว่าเดิมทุกคนล้วนแบกรับความไม่สบายใจความกังวลความทุกข์มันเป็นพลังเงียบของเงินสินะคะพลังเงียบของเงิน คนเรามักครุ่นคิดถึงคำถามที่ยังไม่ได้ถูกตอบของชีวิตแต่ฉันอยากถามว่าแล้วคำตอบที่ยังไม่เคยถูกถามเกี่ยวกับเรื่องเงินล่ะคะมันคืออะไรมันคือคำตอบที่ยังไม่ได้ถูกถามในทุกๆเรื่องเราคิดจะแก้ข้อสงสัยทุกอย่างผู้คนคิดว่าขอแค่มีเงินเพิ่มขึ้น30เอร์เท่านั้นทุกๆอย่างจะดีขึ้นแต่แล้วพอได้มาจริงๆมันกลับไม่ดีขึ้น คุณก็อยากได้เพิ่มอีก30%ไปเรื่อยๆเรากลายเป็นคนที่เสพติดต่อสังคมที่ให้คุณค่าในเรื่องการเงินมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันคือความเจ็บปวดมันทำร้ายเราทำให้เกิดบาดแผลอีกเรื่องก็คือความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับเงินในสังคมของการเงินนั้นเราเปลี่ยนแปลมันตามแบบเฉพาะตนให้กลายเป็นความผิดของเราเอง นี่ไม่ใช่เป็นเพราะพวกเรากำลังแหวกว่าอยู่ในวัฒนธรรมของการที่ไม่เคยเพียงพอตลอดเวลาหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีผู้คนที่คุณไปเรียรายเงินเพื่อมอบให้แก่โลกของคนที่ใช้ชีวิตด้วยเงินเพียงแค่2-3ถึงสเหรียญต่อวันมีผู้คนที่ไม่เพียงพออยู่จริงๆนะคะแน่นอนที่สุดฉันคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีทีเดียว ฉันทำงานที่เกี่ยวกับความยากไร้ความขัดสนฉันเคยกระทั่งอุ้มเด็กทารกที่กําลังจะหมดลมหายใจในอ้อมแขนในบังกลาเทศหลังจากเกิดน้ำท่วมและในเอธิโอเปียที่ทีความอดอยากเกิดขึ้นดังนั้นฉันจึงได้รู้ว่าบางคนก็มีไม่เพียงพอจริงๆฉันไม่ได้หมายถึงผู้คนเหล่านี้เมื่อพูดถึงเรื่องการมีไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนนะคะ ฉันพูดถึงชุดความคิดหรือ Mindset ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเงินที่ครอบงำวิธีที่พวกเราคิดทำให้ผู้คนตกต่ำเชิดชูเงินเชิดชูสิ่งของทุนนิยมที่ทำให้เรารู้สึกขาดแคลนต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อตนเองจนต้องไล่ล่าหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเติมสะสมสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มากขึ้นเพื่อจะได้รู้สึกโอเค นี่เป็นสิ่งที่คอยหลอกหลอนผู้คนแม้กระทั่งผู้ที่ร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วนี่คุณพูดถึงเพื่อที่จะขจัดความรู้สึกผิดๆเรื่องของความขาดแคลนเรื่องการมีไม่พอเราต้องใช้ชีวิตในพื้นที่ของความพอเพียงช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะสิ่งที่ฉันหมายถึงเรื่องการพอเพียงคือพื้นที่ของความเต็มความสมบูรณ์แบบและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่าตัวเราคือใคร มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงการมีพอได้เลยหรือความพอเพียงในโลกที่เน้นเรื่องความขาดแคลนที่ฉันเรียกว่าความเชื่อผิดๆในเรื่องของความขาดแคลนและที่จริงก็เป็นเรื่องของชุดความคิดซึ่งเป็นการคาดเดาที่ไม่เคยถูกตรวจสอบอย่างไร้การตระหนักรู้ที่มาก่อนความคิดมันเหมือนเลนสายตาที่เราใช้มองสิ่งต่าง ที่เหมือนกับไม่มีอะไรที่พอเลยเวลามีไม่พอเงินมีไม่พอความรักไม่พอวันหยุดไม่พอมีเซ็กส์ไม่พอมีผู้ชายที่อายุเกินสี่สิปีไม่พอมีโน่นมีนั่นมีนี่ไม่พอเราใช้ชีวิตผ่านแต่ละวันไปแบบนั้นเกือบทุกคนแค่ตื่นนอนขึ้นมาคุณก็คิดแล้วนี่ฉันยังนอนไม่พอเลยเกือบทุกคนมีความคิดแบบนั้น แล้วคุณก็ดูนาฬิกาเวลามีไม่พอแล้วก็มีนั่นไม่พอไม่มีชุดที่ใส่พอทุกการประชุมทุกการพูดคุยทุกมื้อกลางวันทุกมื้อเย็นทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีไม่พอมันเหมือนเสียงเพลงของความเงียบจากวัฒนธรรมผู้บริโภคแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวมันคืบคลานไปสู่ทุกแง่มุมของชีวิตและนี่คือสิ่งที่ฉันเรียกว่า ความเชื่อที่เป็นพิษของความขาดแคลนความคิดที่ถูกสร้างเงื่อนไขอันเป็นพิษต่อมนุษยชาติอย่างมากเราต้องแหวกว่ายอยู่ตลอดเวลาและพวกเราก็เริ่มที่จะมีความสัมพันธ์ที่แหว่งวินกับตัวเองมันไม่ใช่การมีไม่พอมันไม่เพียงพอพวกเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองพอฉันไม่พอและนั่นล่ละคะ่ะเรามีความสัมพันธ์ที่ขาดกับตัวเอง มันคือต้นต่อของความทุกข์อย่างมากและฉันคิดว่ามันมาจากกรอบความคิดอันไร้สำนึกที่ไม่ถูกตรวจสอบที่เรียกว่าความขาดแคลนมันเป็นความเชื่อผิดๆที่ว่ามันมีไม่พอเสมอมันมีไม่พอที่จะมอบให้แก่ใครๆหรือที่ใดๆมันต้องมีบางสิ่งถูกทิ้งขว้างมันคือความคิดที่ไม่เคยถูกตรวจสอบเกี่ยวกับชีวิต หากคุณเชื่อแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนสินะคะแน่นอนคะ่ะมันจะทำให้ผู้คนเริ่มสะสมสิ่งของต่างๆมากกว่าที่จำเป็นเพื่อกำจัดความหวาดกลัวที่ว่าพวกเขามีไม่พอบางครั้งสิ่งที่สะสมก็มากมายมหาศาลบ่อยครั้งมาจากความกลัวที่ว่าฉันอาจจะมีไม่พอสำหรับตัวเองหรือสำหรับผู้คนของฉัน สิ่งที่ฉันมีทั้งหมดคงไม่พอจนต้องช่วงชิงให้มากที่สุดวิ่งไล่ล่าตลอดเวลากับสิ่งที่ตัวเองไม่มีอีกทั้งไม่ใส่ใจอย่างพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วงั้นเรามาไล่เรียงความเชื่อผิดๆสามข้อกันเถอะคะ่ะความเชื่อผิดๆที่เป็นพิษข้อแรกก็คือเรื่องโกหกของความขาดแคลนอีกครั้งที่ต้องบอกว่า มันเป็นชุดของกรอบความคิดแห่งการคาดคะเนที่ไม่เคยได้รับการตรวจสอบเลยชุดความคิดพวกนี้ส่งต่อกันทางโลกและเรารับมาโดยไม่ทันได้ฉุกคิดเป็นการเห็นว่ามันมีไม่พอที่จะเผื่อแผ่ให้แก่ใครได้มันจะต้องมีใครสักคนในที่ไหนสักแห่งถูกทิ้งไว้อยู่เสมอและฉันจะต้องทำให้แน่ใจที่สุดว่าคนคนนั้นจะต้องไม่เป็นฉัน หรือผู้คนของฉันฉันเองก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้จนกว่าตัวของฉันจะมีอยู่เหลือเฟือก่อนมีเกินกว่าที่ต้องการรวมทั้งฉันจะต้องดูแลผู้คนของฉันซสก่อนดังนั้นความเชื่อผิดๆข้อแรกก็คือการมีไม่พอส่วนความเชื่อผิดๆข้อที่สองก็คือยิ่งมีมากก็ยิ่งดี ทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามจำต้องมีให้มากๆเข้าไว้ให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราได้รับข้อความอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่เคยหยุดหย่อนว่าเราต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นให้มากกว่าเดิมเรายังสูงไม่พอเรายังผอมไม่พอเรายังเรียนรู้ไม่พอเรายังสวยไม่พอนั่นก็ไม่พอนี่ก็ไม่พอจนกว่าเราจะสะสมมากขึ้นซื้อมากขึ้น วัฒนธรรมที่ว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งดีมีอยู่ทุกขนแห่งมันไม่เคยปล่อยเราเลยและความเชื่อผิดๆข้อที่สามก็คือมันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละคุณทําอะไรไม่ได้หรอกสําหรับความเชื่อข้อที่สามนี้ฉันว่ามันเป็นข้อที่เลวร้ายที่สุดเพราะมันมีกรอบของความคิดทั้งหมดอยู่ในนั้นมันทำให้เราคิดเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้ว เราเลยไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยมันเป็นต้นเหตุของการล้มเลิกเป็นต้นตอที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าเขาไม่สามารถสร้างความแตกต่างอะไรได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเหยียดผิวในระดับสถาบันเป็นต้นเหตุของความยากจนในระดับสถาบันเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นของมันแบบนั้นเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ชอบด้อยค่าชีวิตของคนอื่น พยายามให้ตัวเองได้บางอย่างและทุกๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีพออยู่เสมอมันไม่ยินยอมให้เราเข้าถึงความเต็มบริบูรณ์โดยทำให้เราคิดไปเองว่ามันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันทำให้ผู้คนต้องทุกทรมานกับความสัมพันธ์ที่มีต่อเรื่องเงินใช่ค่ะแล้วคุณก็พูดอีกอย่างเรื่องที่ฉันมองว่าน่าสนใจ หากคุณอยากเห็นภาพของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นให้กลับมาดูว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรและคุณใส่ใจในสิ่งไหนให้ลองกลับไปดูที่สมุดเช็คของตัวเองใช่ค่ะมันบอกคุณได้จริงๆนั่นรวมไปถึงรายการบัตรเครดิตที่ใช้กระทั่งบัญชีในธนาคารคุณสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและบางครั้งมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณเลย กลับมาที่คำถามในตอนแรกทําไมฉันถึงตั้งชื่อหนังสือว่าวิญญาณของเงินนั่นเป็นเพราะผู้คนแบ่งแยกชีวิตในวิถีทางการเงินให้ห่างออกไปจากโลกที่งดงามและของพันธสัญญาที่สูงสุดจากวิถีแห่งรักและความสัมพันธ์ระหว่างกันการแบ่งแยกดังกล่าวทำให้เราทุกทรมานและเราสามารถนำทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันได้ เราสามารถใช้ชีวิตเชิงจิตวิญญาณกับเงินได้มันเป็นไปได้คุณกำลังบอกว่าเราสามารถมั่งคั่งได้และมีความสัมพันธ์เชิงจิตวิญญาณกับเงินได้หรอคะแน่นอนที่สุดฉันก็เชื่อค่ะฉันเชื่อจริงๆค่ะมีหลายคนที่ทําแบบนั้นโดวยวิธีการแบ่งปันด้วยการเป็นผู้ให้ในเรื่องของการแบ่งปันเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องว่า สรรพสิ่งจะแผ่ขยายออกไปเมื่อเราทำการแบ่งปันนอกจากนั้นมันยังทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นด้วยฉันเคยพูดบ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นไอศครีมซักถ้วยขนมซักอันมันจะรู้สึกดีมากๆหากมีคนอื่นๆที่มีความสุขเมื่อได้รับมันเมื่อมีผู้อื่นมีความสุขตัวคุณเองนั่นแหละก็จะได้รับความสุขเป็นสองเท่ายิ่งมีคนที่มีความสุขมากเท่าไหร่ ความรู้สึกดีของคุณก็เพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อคุณปล่อยวางความพยายามที่จะต้องได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการจริงๆมากขึ้นมันจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่ส่งผลให้เราทำการไล่ล่าเพื่อกลับมาย้อนมองในสิ่งที่คุณกำลังมีอยู่คุณจะหันกลับมาใส่ใจทนุถนอมความรักและแบ่งปันในสิ่งที่คุณมีอยู่และแพ่ขยายมันออกไป มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดที่จริงตัวของคุณก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยล่ะคะ่ะเอเมเลยค่ะฉันเห็นมานักต่อน,นักแล้วว่าไม่ว่าอะไรที่คุณแบ่งปันออกไปมันจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อผู้คนรับรู้สิ่งนี้มันจะปลดปล่อยพวกเราจากการไล่ล่าให้มีมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีพลังงานจำนวนมากที่ผูกติดมาด้วย ในชีวิตทุกๆคนแม้กระทั่งผู้ที่ขัดสนทางการเงินอย่างมากจนแทบจะจ่ายค่าเช่าบ้านตัวเองไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามหากเขามองกลับมาที่ตัวเองใส่ใจว่าพวกเขามีอะไรบ้างเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แบ่งปันมันออกไปทนุถนอมมันมันจะเพิ่มพูนขึ้นต่อหน้าต่อตาของคุณเองพูดสั้นๆในเรื่องนี้ก็คือ อะไรก็ตามที่คุณชื่นชมก็จะชื่นชอบคุณด้วยอะไรก็ตามที่คุณชื่นชมก็จะชื่นชอบคุณด้วยเป็นข้อคิดสั้นๆที่ยอดเยี่ยมเหมาะนำมาลงทวิตเตอร์เลยค่ะฉันไม่มีทางพูดได้ดีเท่านี้อีกแล้วอะไรก็ตามที่คุณชื่นชมก็จะชื่นชอบคุณด้วยเป็นเหมือนกฎเลยนะคะสิ่งที่คุณใส่ใจจะแผ่ขยาย สิ่งที่คุณชื่นชมก็ชื่นชอบคุณด้วยใช่เลยค่ะที่จริงโอปราคุณมีประสบการณ์มากมายอยู่แล้วล่ะค่ะคุณมีประสบการณ์ของการพอเพียงอยู่มากด้วยการแบ่งปันทุมเทส่งต่อการให้บริการผู้คนการส่งเสริมคนอื่นๆนั่นล่ะค่ะคือพื้นที่ของความมั่งคั่งที่แท้จริงหนึ่งในลูกสาวของฉันที่อยู่ในแอฟริกาใต้เขียนมาหาฉันเมื่อไม่นานมานี้ว่า เธอวางแผนที่จะประกอบอาชีพเป็นทนายและจะรับงานสอนระหว่างปิดเทอมฤดูร้อนเธอรักการสอนมากมันทำให้เธอรู้สึกตัวเองว่ามีชีวิตชีวามากๆเธอเล่าว่ากำลังเกิดความรู้สึกขัดแยง้งเพราะการเป็นครูนั้นทำเงินให้เธอไม่ได้เท่าไหร่แต่มันทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ทุกคนในครอบครัวคาดหวังว่าเธอจะต้องเป็นทนายเพราะจะทำเงินได้มากกว่า เธอถามฉันว่าหนูควรทำยังไงดีคะคุณคงรู้ว่าฉันตอบเธอไปว่ายังไงหนูจะเป็นทนายเพื่อครอบครัวก็ได้และอาจสูญเสียจิตวิญญาณไประหว่างใช้ชีวิตแบบนั้นหนูจำต้องจ่ายค่าจิตวิญญาณของหนูไปมูลค่าเท่าไหร่กันแต่ตามที่คุณบอกไว้ในหนังสือวิญญาณของเงินว่า มีผู้คนจำนวนมากไม่ได้เลือกงานตามพรสวรรค์หรือความสามารถของตัวเองและเกิดความสูญเสียจำนวนมากตกลงแล้วเราจะหยุดการไล่ล่าเพื่อให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงกันคะคือการตระหนักให้ได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ชุดของความคิดมันไม่ใช่ความจริงการไล่ล่าเพื่อให้มีมากกว่าเดิมเป็นการเสพติดมันเป็นเพียงคำสอน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เราใช้ชีวิตอยู่มันไม่ใช่ความผิดอะไรของเราเลยเราถอนตัวออกมาจากชุดความคิดแบบนั้นได้ด้วยการหันกลับมาใส่ใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และปล่อยวางการไล่ล่าให้นานพอที่จะชื่นชมที่จะสำนึกรู้คุณใส่ใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดูแลด้วยความรักและแบ่งปันกับส่งต่อให้แก่ผู้อื่น ฟังดูอาจ,จเป็นการมองโลกในแง่บวกตามสไตล์พอลีอาน่าแต่มันจะได้ผลอย่างแน่นอนไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ในช่วงไหนของภาวะเศรษฐกิจก็ตามเมื่อละวางการไล่ล่าได้มันจะเกิดพลังงานขนาดใหญ่ที่รอคอยพวกเราอยู่เบื้องหลังของความเชื่อผิดๆที่จำต้องไล่ล่าอย่างนั้นคือประสบการณ์ที่งดงามในการได้มาอย่างพอเพียง เป็นพลังแห่งจักรวาลซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าสนใจที่คุณเขียนในช่วงแต่งงานแรกๆระหว่างตัวคุณและสามีที่คุณได้มีประสบการณ์เรียกว่าเสียงเพลงไซเรนมรณะแห่งความสำเร็จเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันคืออะไรใช่ค่ะเราเหมือนกับติดกับเลย คือบิลสามีของฉันเขาจบปริญญาโทและได้รับจ้างจากบริษัทที่ใกล้จะก,กลายเป็นหนึ่งในบริษัทอันมีมูลค่าพันล้านเหรียญได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากเราเริ่มมีเงินเข้ามามากมายจนไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเรามีลูกน้อยสามคนและเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนอื่นๆที่มีลูกนั่นแหละคะ่ะแต่ ถ้าคุณได้มาลองดูสมุดเช็คของเราหรือมาดูว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างคุณจะคิดไปเลยว่าพวกเราไม่ได้สนใจลูกๆของตัวเองเลยเรามีพี่เลี้ยงเราไปงานชุมนุมต่างๆเราต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงจุดหนึ่งพวกเราก็คิดว่าตัวเองต้องรู้เรื่องวายเพราะเรามีเงินเราต้องรู้เรื่องศิลปะเราต้องมีดินเนอร์ปาร์ตี้ที่สมบูรณ์แบบ เราจะไม่ไปแคมปิ้งในป่าอีกต่อไปแต่เราจะไปเที่ยวฝรั่งเศสแทนคุณอาจเรียกว่าทำทุกสิ่งเพื่อไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นๆมันเลยเหมือนเสียงเพลงมรณะจากไซเรนของวัฒนธรรมผู้บริโภคซื้อรถที่ไม่เหมาะสมต่อเราเท่าไหร่เพราะเราอยากได้รถที่เร็วกว่าเดิมดีกว่าเดิมพวกเราติดกับจนหลงทางหากคุณได้เห็นชีวิตเรา จะรู้เลยว่าเราไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกๆเท่าไหร่เลยมันจะมีแต่คำว่าเอาไว้วันหยุดสุดสัปดาห์หน้านะลูกหรือเอาไว้สัปดาห์หน้าก่อนนะลูกไว้ให้พ่อแม่ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สำเร็จซะก่อนแล้วเราก็เกิดการตื่นรู้เป็นการตื่นรู้ที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นั่นคือในช่วงเริ่มต้นของการทำโครงการเพื่อยุติความหิวโหวยมันช่วยให้ฉันตื่นขึ้นเมื่อได้ตระหนักว่า ไม่เพียงฉันไม่จำเป็นต้องเป็นใครที่สำคัญสักคนที่ฉันคิดว่าตัวเองควรจะเป็นที่จริงฉันมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองแตกต่างออกไปด้วยการยุติความหิวโหวยของโลกใบนี้ฉันจึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วครอบครัวของเราชีวิตของเราสามารถทำสิ่งที่มีคุณค่าได้ทุกคนสามารถได้รับมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้างความแตกต่างได้ ฉันว่านั่นเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายต้องการจริงๆพวกเขาอยากรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและการมาอยู่ที่นี่ก็มีคุณค่าเหรอคะฉันว่าผู้คนอยากได้สิ่งนี้มากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดมีหลายคนที่ไม่รู้จักตัวเองการหวยหาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นหนึ่งในความปรารถนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของวิญญาณมนุษย์เลยก็ว่าได้ และเราก็สามารถมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับเรื่องเงินด้วยก็ได้ฉันว่ามันน่าอัศจรรย์นะคะคุณบอกว่ามันเป็นเหมือนท่อพลังงานที่ใช้กับเราได้อย่างดีที่สุดหรือเป็นความดีสูงสุดจนจะกลายเป็นกระแสของความรักใช่ค่ะนั่นเป็นสาเหตุที่เราเรียกมันว่ากระแสเงินสดเพราะมันคือกระแสที่ไหลผ่านไปยังทุกชีวิตเหมือนน้ำละคาโอปรา เงินคือสิ่งที่จะต้องไหลไปหากเราพยายามที่จะเก็บกักมันเอาไว้ยึดมันเอาไว้เหมือนกับน้ำที่หยุดนิ่งมันจะเน่าเสียกลายเป็นพิษแก่คนที่ยึดโยงมันเอาไว้กับตัวเองเมื่อเงินได้ไหลต่อไปมันจะช่วยหล่อเลี้ยงชำระร้างและสร้างการเติบโตมันจะทำให้สิ่งต่างๆบริสุทธิ์ขึ้นที่จริงเงินมันบริสุทธิ์นะคะเหมือนกับน้ำที่บริสุทธิ์ แต่มันก็สามารถมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ำสามารถท่วมได้มันปิดชีพคนได้แต่ในตอนที่เราจ่ายเงินออกไปหรือรับเงินเข้ามาให้มันช่วยหล่อเลี้ยงเราและผ่านออกไปมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ด้วยวิถีทางที่นำพาความรักไปด้วยมันเป็นกระแสแห่งรักจะเกิดเป็นความบริบูรณ์ด้วยวิธีที่เราใช้ชีวิต คุณเขียนไว้ในหน้า119ไม่ว่าคุณจะมีเงินอยู่จำนวนเท่าไหร่หรือมีเงินน้อยเพียงใดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณกำหนดการไหลของเงินด้วยเป้าหมายที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งนั่นคือเรื่องจริงค่ะคุณจะรู้สึกสดใสและมีชีวิตชีวาเมื่อคุณใช้เงินไปในวิถีแบบที่เป็นตัวแทนของคุณไม่ใช่แค่การตอบสนองต่อตลาดเท่านั้น แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวคุณคือใครเมื่อคุณปล่อยให้เงินเคลื่อนไปหาสิ่งที่คุณใส่ใจชีวิตของคุณจะถูกจุดให้สว่างขึ้นนั่นคือสิ่งที่เงินเป็นแน่นอนที่สุดค่ะฉันคิดว่านั่นคือแหล่งของความมั่งคั่งที่แท้จริงฉันไม่คิดว่าคุณจะเข้าถึงความมั่งคั่งที่จริงแท้ได้ผ่านประตูของการมีมากขึ้นเพราะประตูของความปรารถนาที่มากขึ้น จะทำให้ความขาดแคลนเกิดขึ้นแก่คุณเสมอแล้วคุณก็จะอยากได้มากขึ้นไปอีกวนเวียนไปเรื่อยๆแต่มันจะมีพื้นที่ของความมหัศจรรย์จากสิ่งที่เรียกว่าการพอเพียงในวัฒนธรรมการบริโภคเมื่อเรากรีดร้องเพื่ออยากได้มากขึ้นเท่ากับเราวิ่งผ่านการพอเพียงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรไม่มีที่ว่างสำหรับคำว่าพอเพียงในวัฒนธรรมการบริโภคหรอกนะคะ แต่ถ้าเราใช้เวลาสักครู่หยุดการไล่ล่าหันมาใส่ใจต่อความแตกต่างที่งดงามของการพอเพียงหรือการเพียงพอมันจะเติมคุณให้เต็มและไหลรินออกมากลายเป็นความมั่งคั่งบริบูรณ์ตามธรรมชาติโอ้มันน่าสนใจที่คุณพูดว่าให้เรากลับมาสำรวจความสัมพันธ์ทางการเงินเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ เหมือนเป็นการฝึกฝนทางจิตวิญญาณที่นำไปสู่ความสมบูรณ์และการเติมเต็มและในทุกพื้นที่ของชีวิตด้วยแต่ฉันคิดว่าเมื่อคุณพูดว่าให้ทุกคนสำรวจความสัมพันธ์กับการเงินผู้คนก็จะเริ่มจากสิ่งที่พวกเขาไม่มีพวกเขาจะเริ่มต้นจากขอเงินมามากกว่านี้ทีสิเขาจะพูดว่าก็คุณคือโอปรานนินาพูดก็ง่ายนะสิ คุณสามารถใจเย็นและสำรวจตัวตราสิ่งต่างๆได้แต่ฉันมีไม่พอที่จะมาสำรวจอะไรแบบนี้หรอกสิ่งที่จะนำพาความเบิกบานให้แก่ฉันคือการได้รู้ว่าหลังจากบทสนทนาในครั้งนี้จะมีผู้คนที่ได้ฟังแล้วเกิดคำถามว่าอะไรคือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเงินของฉันกันแน่อะไรเป็นคำถามที่เราควรถามตัวเองกันคะ ฉันว่าคนเราจำเป็นต้องมองสิ่งที่เรียกว่าอะไรคือความกรุณาและคำอวยพรที่ฉันได้รับมาจากจักรวาลที่ฉันอยากรับรู้และเฉลิมฉลองวันนี้ฉันควรเฉลิมฉลองในเรื่องอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ฉันควรฉลองและขอบคุณบ้างแทนที่จะตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าแล้วคิดเรื่องฉันยังนอนไม่พอเลยหรือไม่ก็เข้านอนด้วยความคิดที่ว่า ยังทำงานเสร็จไม่พอเลยนั่นจะกลายเป็นว่าคุณจบวันด้วยความขาดแคลนฉันว่ามันน่าสนใจสำหรับเราที่ว่าพวกเรามีความคิดในเรื่องของการไม่พอที่เหมือนกับสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้เล่นซ้ำไปซ้ำมากี่ครั้งกันแน่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นลหลายๆเรื่องหากเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกซาบสึงใจกับการนอนหลับในขอบเขตของความสงบเงียบที่อ่อนโยน โอ้รอเดี๋ยวนะคะฉันชอบประโยคนี้ขอบเขตของความสงบเงียบที่อ่อนโยนได้โปรดต่อเลยค่ะและคุณก็สามารถตื่นนอนด้วยวิธีการแบบนั้นคุณกำลังบอกจิตใจให้เชื่อฟังแม้จะเป็นระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามและขอบคุณที่มันเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดวันแทนที่จะมองหาสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จที่จะข้ามไปอีกวันอันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จบวันในแบบนั้น ให้คุณมองหาว่าวันที่เพิ่งจะผ่านไปคุณได้ทำอะไรจนสำเร็จบ้างอะไรคือสิ่งที่ควรเฉลิมฉลองในวันนั้นๆทุกๆุกวันที่ผ่านพ้นไปเป็นดั่งพรจากสวงสวรรค์วันนี้ฉันได้พบกับครูที่ยอดเยี่ยมท่านสาธุคุณเดวิดสเตนดารอสท่านเป็นนักบุญเบเนดิกส์เป็นบุคคลต้นแบบของการสำนึกรู้คุณและท่านบอกว่า การรู้คุณคือประสบการณ์ของชีวิตที่เต็มบริบูรณ์และเมื่อคุณมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์มันก็เหมือนชีวิตที่ถูกบรรจุใส่ชามที่เต็มจนเกือบล้นแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดและคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไม่มีใครอื่นเมื่อคุณยืนขึ้นและดำรงอยู่ในความเต็มอิ่มของชีวิตชีวิตที่เต็มบริบูรณ์มีพลังมากจนมันล้นออกมา เสมือนดั่งน้ำพุแห่งชีวิตที่จะนำพาให้คุณได้อยู่ในอีกหนึ่งรูปแบบของการขอบคุณที่เรียกว่าการขอบคุณพระเจ้าและคุณจะยินดีมากๆที่มีผู้อื่นอยู่ด้วยเพราะสิ่งที่คุณต้องการทำเพียงอย่างเดียวคือการให้การแบ่งปันการให้บริการการเสียสละซึ่งมันจะเติมเต็มจนทำให้คุณเต็มบริบูรณ์ คุณสามารถใช้ชีวิตในวงจรเหล่านี้ได้โดยไม่ข้องเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของคุณเลยและฉันขอบอกว่าผู้คนที่อยู่ในรูปแบบนี้มีเพียงพอมีพอจนล้นออกมากลายเป็นความมั่งคั่งตามธรรมชาติคือผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและเมื่อผู้คนที่อยู่รายรอบเขารู้สึกถึงคุณค่านั้นรู้สึกว่าถูกมองเห็นรู้สึกว่าถูกได้ยินรู้สึกว่าถูกรัก รู้สึกว่าถูกปฏิบัติด้วยความเคารพนั่นล่ละคะ่ะจะเป็นแหล่งของความเจริญรุ่งเรืองของเรารู้หรือเปล่าคะคำว่า wealth ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าความมั่งคั่งมีต้นกำเนิดมาจากคำว่า well-being หรือการมีสุขภาวะที่ดีและพวกเราแต่ละคนก็มีภาวะที่มีความสุขที่ไร้ซึ่งข้อจำกัดใดๆนั่นล่ละคะ่ะคือแหล่งพลังเพื่อความมั่งคั่งของเรา นั่นคือความมั่งคั่งที่แท้จริงมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณกำลังเป็นห่วงสำหรับการบริโภคของเราคือสิ่งที่คุณอธิบายว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตของระบบนิเวศหนี้ที่เราไม่มีวันจ่ายคืนได้ช่วยบอกหน่อยสิคะว่ามันหมายถึงอะไรตอนนี้ฉันกำลังทำงานกับชนเผ่าพื้นเมืองในแอมะซอนในองค์กรที่ยอดเยี่ยมชื่อว่าพาชามาม่าอาร์เนซ์ที่ซึ่งฉันเรียนรู้อะไรจากพวกเขาเยอะมาก และฉันเริ่มที่จะใส่ใจในธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในปี1987เราอยู่ในฐานะของการเป็นครอบครัวมนุษย์ได้รวมกันก่อ,กอตั้งสายด่วนเพื่อช่วยเหลือโลกเพื่อบอกเป็นในยะว่ามนุษย์เราในตอนนี้ใช้ทรัพยากรมากเกินกว่าที่โลกจะผลิตขึ้นมาได้ทันแล้วเหมือนเรากำลังใช้ทุนที่มีอยู่ไปเรื่อยๆอ,อีกในหนึ่งก็คือเรากำลังใช้บัตรเครดิตของระบบนิเวศ ที่เราไม่มีทางจ่ายหนี้คืนได้อีกแล้วในปี1987นักเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศวิทยาได้ทำนายไว้ว่าในอีก20ปีจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เริ่มนับตั้งแต่ปี2007-2008ถึง2008ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนของวิกฤตการจากระบบนิเวศท,ทั้งหมดนั่นเป็นตัวระบบเศรษฐกิจเองซึ่งก็เป็นส่วนย่อยๆของระบบนิเวศท,ที่ใหญ่กว่า พวกเราในตอนนี้กำลังอยู่ในยุคข,ของวิกฤตระบบนิเวศเราใช้ทรัพยากรไปมากกว่าที่โลกสามารถผลิตได้ถึง50%แล้วดังนั้นวิกฤตเศรษฐกิจก็คือภาพสะท้อนที่ถูกต้องของวิกฤตระบบนิเวศและเมื่อเราสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามความจำเป็นตามระบบนิเวศเราก็จะมีระบบเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยล่ะคะ่ะ พราะทุกสิ่งนั้นเชื่อมโยงต่อกันและมนุษย์ทุกคนก็เชื่อมโยงต่อกันรู้ไหมคะทางเลือกใดๆที่เราลงมือทำในตอนนี้กำลังอยู่ในยุคที่ไม่ว่าอะไรที่เราได้ทำลงไปนั้นจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปถึงอนาคตในอีก1,000ปีข้างหน้าเราอาจคิดว่ามันเป็นภาระก็ได้แต่ที่จริงฉันคิดว่าเป็นตัวช่วยเพื่อให้ชีวิตเรามีโอกาสอันยอดเยี่ยม ที่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างมากต่อมนุษย์ทุกรุ่นในช่วงเวลาต่อๆไปขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องทั้งหมดค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณเป็นเกียรติอย่างมากยินดีมากๆและปราบปื้มมากๆขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จบเนื้อหาลงตรงนี้นะครับหากมีคลิปอื่นหรือว่านักพูดท่านใดที่อยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยล่ะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ